ดีนะทุกๆคนสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่รักทั้งหลายวันนี้เราก็อยู่ในเมคราฟต์ชีวิตรอดเมื่อมีซอมบี้ที่โหดขึ้นแล้วก็มีจำนวนเยอะขึ้นอีกต่างหากนะการอื่นเราไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่รอช้าแล้วแหละเรามาตัดไม้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมืดซะก่อนนะคะเราบอกว่าในแมปเนี้ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้ค่ะแต่ว่าซอมบี้ในแมปเนี้ยมันโหดขึ้นจำนวนเยอะขึ้นไม่พอนะมันยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มเข้ามาหลากหลายด้วยแล้วแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีความสามารถความโหดไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็ดรอปหัวไม่เหมือนกันค่ะซึ่งหัวของคริปเปอร์เนี่ยเราสามารถนำมาครอปเป็นอาวุธใหม่ๆได้นะคะวันนี้เราต้องการเลื่อยไฟฟ้าหัวซอมบี้ค่ะและฉะนั้นวันนี้เราต้องล่าหัวซอมบี้ออกมาได้เยอะแต่ว่ามันเป็นซอมบี้หินงอกหินย้อยนะคะเพราะฉันจะต้องสะสมหัวของซอมบี้เนี่ยให้ได้ถึง9หัวนะคะถึงจะเอามาครอปพวกเลื่อยไฟฟ้าได้นะหรือว่าจะเป็นอาวุธปืนใหม่ๆค่ะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้หัวเยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็แค่ซอมบี้ด้านหน้ามันจะขนาดไหนกันเชียวเพราะว่าเอาหัวพี่เคนไปง่ายกว่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะว่าซอมบี้มันโหดอยู่นะแล้วมันก็มาตอนกลางคืนซะด้วยมันไม่ได้มีแค่ซอมบี้ดิมันมีพรรคพวกตัวอื่นมาด้วยอย่างเช่นพวกแม่มดหรือว่าจะเป็นแมงมุมสเกลิตันหรือว่าครีปเปอร์ดิมันคอยมาขวางทางเราอยู่นะตอนนี้เราค้าอุปกรณ์หินกันแล้วล่ะมีดาบหินไว้หน่อยก็แล้วกันจริงๆอยากรีบเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์เหล็กเร็วๆเหมือนกันแหละตอนนี้ชุดก่อเหล็กก็ยังไม่มีเลยนะเราจะลงเหมืองทั้งทีเราต้องคิดหนักขึ้นนะเพราะว่าในเหมืองมันมืดใช่ไหมมันก็จะมีซอมบี้ตัวใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยล่ะไม่แน่ใจว่าจะสู้มันได้หรือเปล่าเนาะนี่ไงไอตัวที่วิ่งผ่านเมื่อกี้ไงอันนั้นมาซอมบี้น้ำขาประจำเจอกันอยู่แล้วใต้น้ำอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านกันแล้วนะเราโดดตีกันก่อนเลยหาว่ายังไม่เจอซอมบี้เลยอ่ะหรือว่ามาซอมบี้พวกนี้มันจะมาแค่เฉพาะตอนกลางคืนกันนะว้าวข้าวเต็มเลยกินขนมปังไปก่อนแล้วกันหาง่ายที่สุดแล้วอ่ะเอาว่าถ้าเราหาสัตว์เนี่ยมันจะเสียเวลามากขึ้นนะเดี๋ยวมันจะค่ำซะก่อนโอ้หมู่บ้านนี้ไม่เห็นมีอะไรให้โดเลยมีแต่เตียงอ่ะมีข้าวไงพี่เคนได้ข้าวมาทำขนมปังไงเดี๋ยวขอทำเสบียงไว้ก่อนถ้าพี่เคนได้เยอะพี่เคนมาแบ่งเขาก็ได้นะเอาอยากได้ขนมปังที่เยอะกว่านี้มันไม่พออ่ะงานงอกว่ะอ้อมแป๊บเดียวพระอาทิตย์มันจะตกดินแล้ววะดิเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละมันจะค่ำแล้วเราต้องการให้มันค่ำไงเราจะได้ออกล่าซอมบี้นะแต่ว่าเรายังไม่มีชุดเกราะเลยอะดิซอมบี้มันแตกต่างไปจากเดิมไหมนะอันนี้อ่านขนมปังไปมีพี่เคนได้จากฝั่งนู้นมาอย่างเยอะเลยเยอะละเยอะละเดี๋ยวแบ่งกันกินแค่นี้ก่อนนะไหนอ้าวไม่เห็นมีเลยอะซอมบี้อะไรอะไปที่โล่งๆไหมอะเพราะว่าตรงเนี้ยมันดูแบบใกล้หมู่บ้านไงเฮ้ยน่าอะไรเฮ้ยซอมบี้พันใหม่ตัวอะไรอะทำไมหัวเป็นงั้นเหรอโอ้ยอย่าแล้วเฮ้ยมีพลังอีวอล์กเกอร์ด้วยเหรอมีระยะขายด้วยเหรอเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรน่ะอันนั้นมันซอมบี้เลยไม่รู้อะมีวงแหวนเนี่ยมีพายุหมุนรอบตัวโอ้น่าดีมันมาจากไหนไม่รู้หุ้ยแต่ว่ามันดรอปหัวซอมบี้มันด้วยล่ะอ๋อเป็นแพลนซอมบี้เหรอแต่ว่าต้องสะสมให้ครบ9หัวเนาะถึงจะมาครับเป็นอาวุธได้แต่หัวซอมบี้อันนี้เราไม่ต้องการนะเราต้องการหัวซอมบี้อีกแบบนึงอ่ะตอนนี้ยังไม่เจอนะมันต้องเป็นพวกดิฟสโตนน่ะพวกหัวซอมบี้ของดิฟสโตนน่ะเอามาครับเลยไฟฟ้าได้นะโอ้ยระวังนะเอ้าฝั่งนู้นมากันเต็มเลยเอ้ยตัวนี้ตัวนึงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวซอมบี้กระบองเพชรก็แหละเฮ้ยน่ารักจุงใส่กล่องมาด้วยนะถ้าฆ่ามันได้มันก็จะดรอปกระบองเพชรนะเขาบอกว่าต้องระวังซอมบี้วอร์เดนด้วยนะเพราะว่าซอมบี้วอร์เดนน่ะมันมีความสามารถคล้ายๆกับเจ้าวอร์เดนเลยแหละจริงดีขนาดนั้นเลยเหรอมันมาตอนกลางคืนด้วยนะเลยที่สำคัญตามไม่บอกด้วยนะพี่เคนนี่มันซอมบี้อาคาเซียปะไอ้จี๋เพราะไม่ได้ปลูกเลยอาซาเลียเออใช่ใช่น่ารักจุงเบยเจออีกแล้วตัวที่มันมีความสามารถมันอีวอล์กเกอร์เฮ้ยมันวิ่งเร็วด้วยหอยแน่อ๋อมันยังเป็นเด็กอยู่มันเลยวิ่งเร็วไงจะเปียกเออตัวนี้เดินช้าโอ้โหมากันแบบรันสต็อปเลยเดี๋ยวก่อนซอมบี้ตัวนี้มือมันเหมือนบล็อกดินเลยอ่ะให้พักกันบ้างดิอุ้ยมากันเยอะเกินมาเยอะขึ้นแล้วก็มาหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นด้วยล่ะบางตัวมันก็โหดเกินไม่ไหวแล้วมั้งไปนอนก่อนเปล่าท่านอดีตเขาก็ว่างันที่แต่มันจะเช้าแล้วนะแต่นอนก่อนก็ดีนะบางตัวมันโหดเกินไปที่เราจะสู้ได้เพราะว่าเรายังไม่มีชุดก่อนเนาะเห็นแล้วเข้ารีบงีบก่อนแล้วนั่นแป๊บนั่นแป๊บนอนสักคืนนึงก็แล้วกันมันเป็นเหมือนน้ำแข็งสีฟ้าเลยเมื่อกี้อ๋อมันมีในแมปเนี้ยบางทีมันก็สปอนพวกภูเขาน้ำแข็งมานิดหน่อยนะมันน่าจะเป็นที่อยู่ของซอมบี้ใหม่อ่ะพวกซอมบี้น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วเพราะว่ามันแพ้แสงแดดอะเนาะตอนนี้เราก็เดินสำรวจแถวๆถ้ำนะหน้าปากถ้ำนี่แหละเฮ้ยเราเจอซอมบี้ตัวใหม่พี่เคนเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วพี่เคนมันตัวซอมบี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันเหมือนไส้กรอกมาเลยอ่ะกรอกเมทิสเหรอ
อ๋อมันเป็นซอมบี้อเมทิสเหรอจริงด้วยมันน่ารักจุงวิ่งมาซะเร็วเชียวซอมบี้อเมทิสมันยิงได้ไม่ใช่หรออ๋อมันยังไม่ยิงกระสุนปืนออกมานะเอ้ยนี่ซอมบี้อะไรเนี่ยอันนี้มันคริปเปอร์ อันนี้มันเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยคู่ปรับเก่าของเราอ่ะวิ่งเราเจอโคแล้วเราขุดโคไปทำทอสดีกว่าเนาะถามว่าเรากะว่าเราจะลงเหมืองกันนะเราก็ต้องการโคให้พอประมาณแหละเฮ้ยถามว่าเขาเจอเอ็มเมอรัลด์ในเมื่อกี้ตั้ง1อันเนี่ยถามว่าตอนนี้ยังไม่มีพี่แอคเล็กนะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องตอบพวกเอ็มเมอรัลด์ซะด้วยสิน่าดีเอาไปทำอะไรอ่ะที่สำคัญต้องมีทอสก่อนอันนี้สำคัญกว่าอีกนะเข้าไปดูกันครับไปดูกันมันมีเหล็กป่ะไม่แล้วอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวยังไม่ชินสักทีไม่มันเหมือนไม้กงกลางเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันเอาลากไม้มาขังเราเฮ้ยมันจับอ้อมแล้วอ่ะเฮ้ยมันขังอยู่ในลากไม้เอามาแล้วเอามานี่เอามานี่โอ้ตัวตายแล้วยังวางกับดักไว้ด้วยหรอลองคิดดูดินี่ถ้าเราโดนลุมหน้าโอ้โหตุยี่ได้ง่ายเลยเนี่ยโอ้ถ้ามาตัวเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามาหลายตัวก็อาจจะตายก็ได้นะโดนล็อกเป็นเป้านิ่งเลยนะนี่มันโหดหลายจริงๆนะเนี่ยดูดิมันกล่าวว่าจะขังอยู่ในรากไม้แล้วก็ให้ซอมบี้ตัวอื่นมาลุมแล้วอ่ะนี่มันดอกหัวเนี่ยแหละแต่ว่าหัวเนี่ยยังไม่ต้องการนะนะส่งพวกซอมบี้ไปคุยกับรากมะม่วงซะตอนขนาดนั้นเลยนี่มะม่วงอร่อยอ่ะพี่เคนไปกินกันดีกว่าเย้ได้แล้วเหล็กชุดแรกตอนนี้ก็ได้แล้วเหล็กมาพอประมาณแล้วแหละเราเผาเสร็จละเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นอาวุธเหล็กอย่างเช่นพวกพิกแอคเหล็กดาบเหล็กแล้วก็พวกโล่นะเผื่อมันจะกันซอมบี้บางตัวได้บ้างเนาะอ๋อเดี๋ยวจะพกซอมบี้เรามีดาบเหล็กแล้วเราไม่กลัวหรอกแน่อ่ะเดี๋ยวแค่ดาบเหล็กชุดเกราะเหล็กยังไม่มีเลยอ่ะจีถ้าจะลงเหมืองลงถ้ำอันตรายมากๆกันล่ะพี่เคนเพราะว่าถ้าลงเหมืองลงถ้ำตอนนี้เราอาจจะไม่รอดก็ได้นะอ้าวก็ไหนอ้อมบอกพี่เคนว่าให้พี่เคนรอข้างนอกแล้วอ้อมไปคนเดียวไงเฮ้ยได้ไงพี่เคนมันต้องไปด้วยกันดิไปช่วยกันแชร์ดาเมจดิโหไม่น่ารอดนะเพราะว่าเหล็กอ่ะเราหาอยู่ข้างบนดีกว่าเนาะเราไม่ต้องลงไปลึกมากหรอกลงไปลึกมากอ่ะมันอันตรายนะดูดิข้างบนซอมบี้เพียบเลยอ่ะในถ้ำก็ต้องแบบเยอะไม่แพ้กันกันแหละดูดีน่ารักเนาะอันตัวนี้พวกนี้ตีไม่แรงเท่าไหร่นะพวกนี้ไม่ใช่บอสนะพอมีตัวแปลกๆเยอะๆแล้วอ่ะดูดีมันหมากันไม่ให้หยุดเลยอ่ะมันไม่ใช่มินิบอสถ้าเป็นตัวมินิบอสมันก็จะแบบดุนิดนึงเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นมินิบอสอ่ะดูดีแล้วก็จะตีอ้าวไปอีกแล้วมันขังอยู่ในรากไม้อ่ะจะคุยกับรากมะม่วงอีกแล้วเอามาเร็วเอาไม่อยากจะคุยอ่ะมันขังเอาไว้อ่ะไอ้เจ้าตัวนี้ต้องระวังมากเลยนะเพราะว่าถ้ามันตายมันบังคับเราขังในรากไม้เนาะตอนนี้เราต้องการหัวซอมบี้เพิ่มเราอยากได้สัก9หัวนะโอ้โหนี่มันตกลงหัวซอมบี้หรือสแตมเซเว่นกันแน่เนี่ยดันตัดแต่แล้วใช่เปล่ามาดูแถวตรงนี้กันบ้างเผื่อว่าจะเจอซอมบี้สายพันธุ์ใหม่นะหุยซอมบี้น้ำแข็งเหรอเฮ้ยระวังนะเอ้ยข้างหลังมันคือซอมบี้น้ำแข็งอันนี้เป็นซอมบี้พันธุ์มั้งเอ้ยมาดีเอ้าเฮ้ยเอ้าติดมันยิงน้ำแข็งได้เฮ้ยหนาวจุ๊บเลยเอ้าคิดแป้นน้ำแข็งเฮ้ยออกไงเนี่ยไปหน้าเราไปหน้าโอ้ยเกือบไปโอ้ยโหดมากเลยซอมบี้ตัวนี้โหดมากเฮ้ยลองคิดดูดินี่ถ้าเราโดนรวมนี่ตุยเย่เลยนะใช่ถ้าเกิดมันมา2ตัวแล้วน่าจะตายไปแล้วล่ะเผอิญว่าเราเจอแค่ตัวเดียวอะเนาะข้างหน้าไม่ใช่ซอมบี้เขาคือแมงมุมนั่นเจออีกตัวนึงแล้วโอ้ยระวังนะซอมบี้แข็งเหรอสกิลตันก็มีโอ้ยยากแล้วโอ้ยซอมบี้ก็เยอะตัวอื่นก็เยอะพี่เคนเขาว่าย้ายก่อนไหมแถวนี้มันเยอะเกินไปแล้วอ่ะไม่งั้นต้องตัดคอร์ดอ่ะอยากเจอวอร์เดนนะไม่เห็นเจอเลยอ่ะซอมบี้วอร์เดนน่ะเหรอยังไม่เจอเหมือนกันไม่รู้อยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่ามันกลัวพี่เคนอ่ะบอกเลยเจอสัก10ตัวก็ยังไหวเอ้าเฮ้ยติดคิดตั้งอีกแล้วโอ้โหยิงเลยโอ้ติดเหมือนกันแล้วมันยิงรัวๆเลยโอ้โหแอบไปทางไหนมันก็ยิงทันด้วยนี่ตามันดีจริงฟันมันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนะแต่ถ้าโดนไป 2-3 ดอกนี่เราก็ตายเหมือนกันเนาะอืออะไรจะโหดอย่างนี้เนี่ยมันดรอปน้ำแข็งก็แหละตรงนี้มันป่าไม้เบิร์ชนะเขาบอกว่ามีซอมบี้ไม้เบิร์ชนะแต่ว่าเรายังไม่เจอเนาะเราเปลี่ยนทิศทางดีกว่านะเฮ้ยดูนี่นะเขาเจอเหล็กแล้วนี่เหล็กอยู่ข้างล่างไม่ต้องลงไปลึกด้วยล่ะโอ้ยเต็มเลยดูดินี่เราเก็บเหล็กเพิ่มแล้วกันพี่เคนโอ้ยม็อบก็เยอะว้าวคิปเปอร์สองตัวระวังเลยให้มันระเบิดไปเลยดีมากเอาเลยเอาเลยอุ้ยระเบิดตัวกันเองเป็นไงล่ะไปดูข้างในดีข้างในมีเหล็กเฮ้ยมีเหล็กแต่ว่าไม่เจอไดมอนด์นะนะไม่เป็นไรเอาเหล็กไปก่อนละกันตอนนี้ชุดเกราะสำคัญที่สุดแล้วโอ้โหพี่เคนเอาหมวกมาจากไหนเนี่ยโดนซอมบี้หมวกกระพังแล้วใช่เปล่าซอมบี้แต่ที่เราเจอข้างบนไงยังดูไม่ออกเลยมันคือตัวอะไรนะซอมบี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าดีมีวงแหวนในตัวด้วยเฮ้ยนั่นมาอะไรแดงอ่ะซอมบี้ใส่หมวกอาบน้ำเหรอจริงดิลองไปดูก่อนดิตอนนี้ยังไม่กล้าเปียวนะเปียวมากไม่ได้แปลกมากเลยจริงดิถ้าตาแปลกมากเลยเหรอมันคือซอมบี้ปะเอ้ยเหมือนเขาที่ไหนเล่าโดย
เออยังไม่ถึงกับเป็นซากศพนะอยู่ข้างล่างนี่เฮ้ออ้าวเฮ้ยพี่เคนซอมบี้เห็ดเหรอเอ้ยติดพิษเลยอุ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆมาเราจะติดพิษขึ้นไส้เหรอโอ้โหขนาดมันตายมันยังทิ้งพิษไว้กันเนี่ยโอ้ตายอะตายอะโอ้โหมากโอ้โหมองเลยไม่เห็นเลยนี่เราเสียเปรียบมากๆเลยอะอยู่ในที่มืดอะแล้วยังวิงเวียนศีรษะถ้ามองไม่เห็นอีกอะหน้ามืดกลายเป็นลมมันแรงสาบกับต่อยได้เพชรมาตั้ง1เม็ดน่ะไม่คุ้มเลยอะว่าแล้วเหรอขึ้นดีกว่ามั้งตอนนี้เราก็สะสมเหล็กได้เยอะแล้วค่ะเรามาทำชุดก่อเหล็กกันดีกว่านะตอนนี้เราก็มีชุดก่อเหล็กพร้อมที่จะใส่กันแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยชุดก่อเหล็กมันช่วยเราได้เยอะเลยล่ะมันจะพังแล้วนะเดี๋ยวทำพี่แอ็กเหล็กก่อนวีพี่เคนที่เหลือพี่เคนไปทำชุดก่อเลยนะแล้วก็เก็บไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำดาบเสริมนะเพราะว่าดาบเหล็กของเขามันต้องพังก่อนหน้าเลยอะซอมบี้มันเยอะเกินฮ่าไอ้จะพวกซอมบี้บ้าอันนี้เองเจอของแข็งแน่บอกเลยของแข็งคืออะไรปากกระเบือเหรอยังไม่มีอาวุธเลยพี่เคนเขากล่าวว่าจะขับเลื่อยไฟฟ้าเดี๋ยวต้องขึ้นไปสะสมหัวซอมบี้เพิ่มกันมันต้องมีสักตัวละหน่าให้มันดับในเทอร์ไรต์บ้างอ่ะไม่มีหรอกมีที่ไหนเล่างานงอกมันไม่ได้ดับในเทอร์ไรต์มันดับหัวซอมบี้อ่ะพร้อมแล้วพี่เคนอันนี้มีชุดเก่าแล้วถ้าจะไม่ต้องกลัวแล้วล่ะมาทางนี้ทางนี้มาหน้าตามานี่เอาหัวซอมบี้ที่พี่เคนมีอีกตอนนี้มืดค่ำแล้วก็ยังฝนตกด้วยนะอุ๊ยซอมบี้ตัวนี้ซอมบี้เห็ดนี่นะเฮ้ยระวังอ้อมเออมันเมาอีกแล้วโอ้ยติดเมาอีกแล้วอ่ะติดพิษเมาสงสัยจะเมาเห็ดนะเนี่ยอุ๊ยเจอซอมบี้จะตัวนี้แล้วเหรอเฮ้ยนี่มีไงตัวนี้พี่เคนมันดับดิฟสโตนนี่เราสะสมหัวซอมบี้ดิฟสโตนได้เยอะแล้วนะเฮ้ยเราขับเลื่อยเชนซอมแมนมาได้แล้วเฮ้ยมาไงเนี่ยนั่นน่ะดีมันเป็นเลื่อยของเชนซอมแมนไม่ใช่หรอนี่มันดาบกระดูกสันหลังนี่แหละเอ้ยมันเลื่อยได้นี่สองทีมันมุมตายเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยดูสิตัดต้นไม้ได้เลยเหรอนี่มันเลื่อยต้นไม้ได้นะนี่เราไม่ต้องมานั่งตอกเองแล้วโอ้โหสุดยอดแจมเป้าแจมเป้าว้าวขออีกอันได้ไหมยิ่งมันมีปฏิตามาตามตัวเลยนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เราต้องลองใช้เลื่อยไปสู้กับซอมบี้ดูนะว่ามันตีแรงหรือเปล่าเฮ้ยพี่เคนมันตายเลยอ่ะดูดิโหดเกินเอ้ยเลื่อยไฟฟ้านี้ใช้ได้ทางการไปสู้กับพวกวินนี่บอสก็ยังได้นะลองอีกทีแล้วกันแต่ว่าต้องหลบกระสุนมันดีๆนะเอ็มยังล่ะนั่นไงเรียบร้อยเลยมันเลื่อยตัวนี้มันดุจังเลยมันโกงมากเลยดูสิมันจับเราอยู่กับที่แข็งโป๊กเลยอ่ะใช่พลังมันโกงมากเลยอ่ะอยู่กับที่อยู่ตั้งนานน่ะเอออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ยเรามีเลื่อยไฟฟ้าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยนะพร้อมไฟแล้วกับตัวคนโถดเนาะโอ้ข้างหน้าก็เยอะเหมือนกันนะไหนดิมีตัวใหม่ๆบ้างเปล่าอ้อมระวังนะนี่ปล่อยยันหักว่าหลักหน้าอีกเนี้ยล่ะเจอเลือดไฟฟ้าสองที่จอดเลยนะอุ้ยแต่ว่าโดนดาเมจของมันนิดนึงเหมือนกันเนาะเอาไม่เป็นไรเรามีเลือดไฟฟ้าอยู่แล้วอ่ะบอกเลยมาสักกองทัพก็ยังไหวมาเพียงสองตัวก็จะตายอยู่แล้วสองตัวก็จะสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะเพราะแต่ละตัวมันโหดไม่ซ้ำกันเลยตัวอะไรนะนั่นแหละดิเอาตัวทางขวานี่ไม่ต้องวอร์เดนเลยไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าที่เป็นวอร์เดนน่ะซอมบี้วอร์เดนน่ะเหรอไม่มีหมวกเกราะลูกโซ่ด้วยหรอแต่ว่ามันจะพังแล้วอ่ะเดี๋ยวขอฆ่าน้องแก่ก่อนนะนี่น้องแก่ทีเดียวตายเลยโอ้โหโหดเกินก็มันเลื่อยไฟฟ้าของเชนซอมแมนนี่นะไหนดูดิข้างหน้าอยู่ซ่าสูงเชียงมันยิงโอ้ยมันยิงได้เหมือนวอร์เดนจริงๆด้วยอ่ะมันยิงคลื่นเสียงได้โอ้โหแย่แล้วเขาช่วยเลื่อยอยู่เข้าเขากำลังเลื่อยมันอยู่เลื่อยอยู่เอาอยู่ที่เลื่อยหายไปขึ้นแถบเลยอ่ะเพราะมันตายแล้วนี่ถ้าไม่ได้เลื่อยไฟฟ้าเราอาจจะตายก็ได้นะโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วไหมล่ะเสียดายมันโจมตีระยะไกลนะเข้าถึงตัวมันยากกันแหละจะสิ้นชีพมันก็วันนี้แหละเราไม่ได้หัวมันเนาะไม่เป็นไรแล้วตัวนี้ล่ะขอเลื่อยดิผมมันไส้นานมากเลยอ่ะลองคิดดูดิถ้ามันมาพร้อมกันสัก5ตัวจะเป็นยังไงนะวอร์เดนเนี่ยผมไม่ต้องสู้เขาว่าวิ่งอย่างเดียววิ่งกันตับแตกเลยตู้เย่ไส้แตกเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอเมทิสใช่ไหมดูดิมันยิงเป็นอเมทิสเลยเหรอมันยิงกระสุนอเมทิสได้ถ้าเข้ามันได้มันจะดรอปแท่งอเมทิสเหรอวงแต่ถ้าแบบจะได้หลายตัวก็ไม่ไหวนะเพราะว่ามันโจมตีระยะไกลเนาะนี่เจอแค่ตัวเดียวเราก็หืดขึ้นคอแล้วนะดีแล้วอุ้ยดีแล้วอะไรอ่ะประสบการณ์ใหม่นี่เนี่ยตอนนี้ก็เช้าอีกวันนึงแล้วนะตอนนี้เราต้องการลาวาเราก็เดินมาเจอลาวาพอดีแล้วแหละโอ้ยเจอซอมบี้เห็ดอีกแล้วโอ้ยเมาตะไก่โฮเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำประตูเนเธอร์กันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองไปเซอร์ไว้แถวเนเธอร์นะว่ามันมีซอมบี้อยู่หรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าในเนเธอร์มันจะมีซอมบี้อยู่นะจะเป็นพวกซอมบี้แมกมาพวกเนี้ยมันจะโหดกว่าซอมบี้ปกติอีกนะการที่เราจะลงไปเนเธอร์มันก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเลยแหละ
เสร็จยังพร้อมจะลุยแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วพอดีมีบอกเราว่าอยู่ทางนี้พอดีเลยว่าดีจุงเบยไม่ต้องตอกให้เมย์ตุ้มนะมาแล้วพี่แคนจุดไฟแช็กเลยไปท่านประธานเปิดพิธีแล้วชวบ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 ไหนคะดูหน้าตาไหนดีนี่เรามาขอกันปลาไหนเนี่ยฮัลโหลปลาคิดสันเหรอไหนยังไม่เห็นมีเลยอ่ะมีแต่เกมนี่มันมีซอมบี้อยู่นะจริงดิไม่หลอกกันนะแต่ว่ามันเป็นซอมบี้แมกมาเนี่ยแต่เจอเปล่าซอมบี้แมกมาแล้วมันดรอปอะไรก็ไม่แน่ใจนะต้องลองสู้กับมันดูอ่ะเจอแต่พวกพิกกิ้นเดิมๆนะแต่ว่าแค่พวกนี้ก็โหดอยู่แล้วล่ะเฮ้ยข้างหลังอ้อมทางนู้นทางนู้นเจอแล้วเฮ้ยขอขึ้นไปดูหน่อยดิหน้าตาเป็นไงอ่ะโอ้โหเราเล่นแบบเซอร์ไวเวอร์เนี่ยเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะมีความสามารถแบบเบสด้วยล่ะดูมันยิงเนี่ยวุ้ยยิงรัวๆเลยอ่ะอ๋อมันดรอปแมกมาครีมหรอเอ้ยแต่ว่ามีความสามารถของเบสทั้งไฟอ่ะอันนี้ก็โหดเกินเราไม่ได้เอ็นชันกันไฟมาแล้วมีหวังตายลูกเดียวนะไปกันดีกว่าอ้อมอยู่ไม่ได้แล้วแถวนี้ไม่ไหวไม่ไหวถ้าอย่างนั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปกันแล้วล่ะบ๊ายบาย